Hey guys, and welcome to my channel. In today's video, we are going to do a reaction video for a series called Oh My Sunshine Night. Then on schedule is as well Coffee Melody, which I shall write somewhere. Oh My for the series, which I'm really interested about and curious about and want to see you. And Oh My Sunshine. These four I shall binge watch to the point where they already aired and see where we get after that. I think there is some problem with Coffee Melody, so maybe it will be kind of the best thing for us to start with this, because like the reaction series should be really short. So I don't know how long are the actually why not you should check that with my drama list, it would be safer. My drama list says that Coffee Melody and Oh My Sunshine Night. Oh My Sunshine Night is almost 1 hour long and there are 16 episodes, while Coffee Melody is 40 minutes long and it is only 10 episodes. We are waiting for 7th episode and for 9th episode of Oh My Sunshine Night. So I'm kind of, I don't know if not, maybe wait for some of this. You know what? 7.3 and 7.4, so I can kind of, I don't have where to even, I don't even have to be picky because I don't have anything to be picky about. Right, so we shall try something and see if it will work. What a wise decision am I doing right now. So I hope you will excuse me if I am not 100% because since like today's morning I didn't feel quite well. Yeah. So we shall see what we will make out of it. Now, please don't forget to like, subscribe, leave a comment below this video, let me know how you like this series and share this link with whoever would be interested in this type of content videos. Alright, let's begin. And just because all of these companies that produces this type of content expects that their content is so much worth of protecting, I shall make really quick, skipping and important saturated videos about these kind of series. Now, Oh My Sunshine Night. ดูเพื่อใครสักคนคนที่ผมรอและผมไม่ได้คำตอบสำหรับคำถามที่ผมไม่เคยตอบกันไปผมแค่เกิดมาเพราะถูกโชคชะตากำหนดไว้แล้วไม่ว่าเราจะไปซ้ายหรือขวาสุดท้ายก็จะมีสิ่งหนึ่งบอกให้เราเดินบอกให้เราทำจะถูกแล้วคิดเสียงชีวิตตัวเองนะพร้อมไม่ว่าจะถูกหรือผิดผมไม่ได้ทำของผมเองสุดยอดมากเลยนะดีนะที่เรียนมาทันดูไปแล้วสักพักนึงสุดยอดมากเลยทีมโชว์ความพิถีพิถันยอดเยี่ยมมากสุดยอดเพื่อนสุดยอดเองอ่ะเป็นตัวแทนสมบูรณ์เยี่ยมมากทำได้ดีมากเลยนะทีมขอบคุณนะต้องใช้ผมอ่ะถ้าเขาไม่ใจทำอะไรเขาทำได้หรือครับเธอน่ะไร้ที่ติดแต่ว่าน้องชายของเธอนี่สิจริงๆแล้วเนี่ยยังมีที่ต้องทำอยู่หลายจุดนะโน้ตมันส่วนกับความแตกลึกส่วนนิ้ว
ก็ยังเร็วไม่พอกับหัวใจแต่ฉันชอบนะมีลุ้นมากเลยความบกพร่องมีเสน่ห์แต่ออกไปนะมันก็เหมือนกับเวลาที่ทำอาหารแล้วมันถูกต้องตามสูตรแต่ว่ามันกลับสร้างรสชาติใหม่ๆขึ้นมาได้มันไม่ใช่ภูมิหลักที่ทำแบบนี้ได้แต่ว่าเธอต้องทำลงไปและเสียงดนตรีผ่านที่โลกของเธอที่ไม่มีใครสามารถทำได้เลยก็คือมันเล่าเรื่องมันบอกเรื่องราวของชีวิตของตัวเองและทุกคนรับรู้ได้และตอนนี้เราชื่อขอพูดถึงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในปีนี้ลืมไปแล้วชื่อเลยว่าการเป็นตัวแทนของประเทศปีนี้อยู่ในทางงานดีใจครับหน้าที่ศิลปินครับศิลปินทาร์เซอร์ที่ร่วมเล่นกับผู้ให้ถ่ายเราไฟนอลใช่ไหมผมรู้ให้คนละว่าทำไมพิศลาศิลปินแล้วและผู้ชนะในการตัดเลือกตัวแทนประเทศประเทศผมรู้ให้คนละว่าทำไมพิศลาศิลปินแล้วและผู้ชนะในการตัดเลือกตัวแทนประเทศประเทศเชโลเข้าร่วมแสดงดนตรีสากลของสหภาพโลก WFIMC ที่กรุงเยอรมันประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้แก่หน้าที่หมันตั้งแต่ต้นคุณไปรับขอบคุณคุณมาล่วงหวังโปรเจกต์ไปเลยครับพอแล้วเนี่ยตายละอีก30นาทีดีใจมากเลยอาจารย์ยินดีนะคือว่าก่อนที่จะจบเธอได้สร้างชื่อเสียงให้ผมสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยของเราด้วยนับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยต้องมาซ้อมที่ชมรมพี่บอยหน่อยนะจะมามาไปไปหายหายทำตัวตามอารมณ์เหมือนก่อนไม่ได้แล้วนะเวียงพี่ชายเป็นตัวอย่างสิขนาดจบไปแล้วยังมาช่วยงานของพี่บอยผมว่าต้องรีบกลับชมรมก่อนไปสิไปนะไปนะไปก่อนครับถ้าศิลปกรรมศาสตร์เอกลักษณ์สากลครับถึงแม้ว่าผมจะเพิ่งที่โอนไปที่นานแต่ว่าผมเป็นส่วนของวงก็ได้ทำสิ่งที่ผมรักครับคือน้ำจิ้มตลกเหรอคือวันนี้เราเข้าไปไม่ทันอ่ะก็อยากจะขอจ้างช่างเข้าวงจริงพร้อมร่างอยู่อ่ะวันนี้เราเข้าเรียนไม่ทันอ่ะก็อยากจะมาขออาจารย์ช่างเข้าวงแบบที่เห็นห้องล่างอยู่อ่ะเพราะว่านี่ก็สอบใกล้เสร็จแล้วแหละก็อยากทำดีที่สุดทำอะไรทำไมสิต้องไม่สนใจงานหรอกนี่เราเล่นแย่ขนาดนี้เหรอทำอะไรของนายรีบจ้ะวันนี้เขายกเลิกการประชุมแล้วเพราะเขามีค่าตัวนักดนตรีเชลโล่จะประชุมไหนนั่นเป็นประกาศเวลาปีนี้จะเป็นไงคือว่าฉันไม่แม่หรอกทำไมเท้าได้ไงครับโอฉันก็ได้ว่ารักเธอมากเพียงใดสุดท้ายก็ที่เธอฉันว่าหน้าของคุณอ่ะมันเราเคยเจอกันก่อนหรอฉันว่าฉันเคยเจอในที่ไหนทำไมอ่ะบ้า so destiny type of timeof team team sorry ไปจังบ้าเลยนะทำไมเท้าในแรงจังมาดูกันก็ฉันบอกแล้วไงว่าอย่าไม่ต้องเหยียบเลยนี่พูดดีนะแบบนี้ก็มีด้วยคนอะไรไม่โคตรหญิงเลยชื่อเป็นจริงหรอคนอะไรวะอยู่ใกล้ริมชื่อฉันมันไม่มีวิญญาณเลยคนนี้ที่เขาเรียกว่าไอ้ผีนี่มือถืออะถ้าจะปิดตัวเฉยๆก็น่าสายใครไม่มีมือดีกว่านะอยู่ในรถอะมือถืออะถ้าจะปิดตัวเฉยๆก็น่าสายใครไม่มีมือดีกว่านะอยู่ในรถอะเหมือนเดิมไม่เคยคิดจะเปลี่ยนนิสัยหรือว่าใส่ใจอะไรบ้างหรอมีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวรีบอ่ะต้องไปขอมาเท่าคือเรามาแสดงความดีอ่ะหาสมพัวเลยเขาจะอีกไม่กี่เดือนแล้วที่จะตกนี่ก็หลายเดือนแล้วที่เขาเป็นยังไงบ้างอ่ะคุณได้แค่นี้เองเหรอคิดว่าจะอะไรหรอก็นี่ไงคือเป็นสำคัญเขาคือคนที่มีเรื่องที่จะเดินด้วยนะมีถามหน่อยเถอะที่ผ่านมาก็จะสถานะอะไรอ่ะ
ที่ไปเจออะไรกับเราไหมอ่ะที่นี่เหลือหรอไม่เหลือคนเดียวอ่ะมีก็รู้ว่าเราไม่ชอบฝืนความรู้สึกตัวเองเพื่อคนอื่นเราไม่พร้อมดูแลใครเดี๋ยวมาได้เลยบินบินเราวิ่งผ่านตลอดตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึงทุกวันนี้แต่นายก็ไม่เคยเปิดใจเลยอ่ะนายไม่ใช่คนที่ผ่านมานายไม่เชื่อด้วยซ้ำว่ามันมีจริงไม่ใช่ว่าผมไม่รู้จักความรักหรือไม่เชื่อในความรักผมแค่ไม่เปิดประตูบานหน้าเพื่อตัดให้ความทรงจำดีๆจากใครบางคนโดยเป็นออกไปได้มันแค่นั้นใช้เสื้อผ้าเปียกๆเพื่อนเขาจะมองยังไงไม่เรื่องของฉันฉันจัดการตัวเองได้นี่บางทีคนเราเนี่ยก็ไม่ต้องมีความกลัวเวลาได้นะสภาพนายก็ยังเปียกอยู่เราต้องขอช่วยเหลือจากคนอื่นบ้างก็ได้นี่เห็นว่าเพื่อนในคณะเราเนี่ยช่วยเนี่ยอ๋อหรือที่นายใจดีนะจะช่วยแนะนำเราเรื่องออดิชั่นเข้าวงได้นะฉันแค่หวังดีอะไม่จำเป็นจะรีบไปไหนมันคงไม่ทำให้นายชีวิตใจช้าลงมั้งรอแป๊บเดียวเดี๋ยวก็แห้งแล้วไปไปบอกไงยุ่งทำไมอะคนก็แค่หวังดีจะช่วยทำดีไม่ได้ดีก็มีจริงด้วยแบบนี้ก็มีด้วยสวยแล้วมันเกิดแท้ให้สันคนอะไรอยู่ใกล้ยันชื่อมันไม่มีวิญญาณสมกับชื่อผีจริงๆเลยAgain, I consider this interesting, new, unusual starting. Bravo. Like, I mean, even the theme is not so typical, and me not like exactly looking for series that consist of music. It's interesting that it's like soft fruit to me and to many other, I would say. Nice.เธอเชียร์ทีนั่นเลยตั้งแต่ปีหนึ่งเนี่ยเตรียมจบอยู่นะยังอยู่มาสิเหรอน้องแข่งเลยเว้ยต้องมีตั้งปะเนี่ยต้องวงจรปิดอีกนะเอาเนี่ยไม่ต้องเลือกเลยทำงานสองอย่างเดี๋ยวเอ๊ะนั่นหมายถึงเรื่องดนตรีกับกีฬาเธอเรียกอะไรอ่ะขี้สงสัยทำไมไม่ได้สงสัยมันก็กระถามมาใครจะมีใครอ่ะก็เราเฟชชี่ไงเขาตามปรีเพลงเนี่ยเขาไม่ตามเชียร์กูเด็กปีหนึ่งไปจิ้มจิ้มนั่นเว้ยใกล้แข่งละเอาลำซ้อนเถอะเลือกเดี๋ยวก็ได้รับทราบแล้วตันมาพวกเราไปนี่แกหายไปไหนมาเนี่ยยังมีน่ะตามหาแกจะพั่วเลยอย่าบอกนะว่าเขาอ่ะยังตามตัวแกไม่รอดอีกเพราะแกเป็นคนขี้สงสารแล้วก็เห็นใจคนไปทั่วไงสุดท้ายก็ต้องมาเดือดร้อนเพราะตัวเองตลอดเลยคิมไม่ก็ฉันไม่พูดแล้วกันนะถ้าไม่ได้เกิดจากธรรมชาติก็จะเป็นความผิดพลาดทางพันธุกรรมแหละเจ้าสโนว์มันเกิดจากความผิดพลาดนั่นหรอเดี๋ยวนี่จะให้เกิดจากปฏิหาริย์ไงฮัลโหลค่ะไปหาหนังหนาที่ไหนมาคะกับโลกความจริงได้แล้วแกไม่เชื่อเรื่องปฏิหาริย์นั่นหรอไม่อะฉันเชื่อการนิวเตตมากกว่าคือตอนนี้ต้นไม้ของนายเป็นสีขาวแทนที่จะเป็นสีเขียวนะมันก็น่าจะเป็นการนิวเตตรูปแบบนึงแหละเพื่ออะไรก็แค่การอยู่รอดไงแต่นายของนายอ่ะมันยังไม่อยากตายเข้าใจปะใครจะอยากให้มันตายกันจริงๆไม่ต้องหรอกพี่ของพี่ของเห็นไหมพี่จะมาเข้าใจไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องห่วงเนี่ยกูมีไอ้เนี่ยอันนี้เป็นอันนี้เลยนะมันจะช่วยหัวใจกับเรื่องของแม่สิวะไม่ใช่อันนี้เนี่ยหรอมันช่วยเรื่องเส้นเลือดตีบอ่ะขยายหลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจอะไรทั้งนั้นอ่ะกูพูดไปมันไม่เข้าใจหรอกให้กูต้องไปหาหมอเมื่ออาทิตย์ก่อนนะเดี๋ยวนัดหมอรอบหน้าแซงเด็กกันกับหมออีกที
แต่วันหลังอ่ะมึงมีอะไรอ่ะมึงรีบโทรบอกกูเลยนะแทนที่ตอนเช้าจะโทรบอกกูสักคำแต่วันหลังอ่ะมึงมีอะไรอ่ะมึงรีบโทรบอกกูเลยนะแทนที่ตอนเช้าจะโทรบอกกูสักคำมันเป็นรูปอ่ะก็ระวังเหมือนกันหน้านิ่งๆเครื่องสูงแล้วก็อยู่ชมรมตีอ่ะน่าจะมันแหละว่าแต่มึงย้ายมาเรียนตีแล้วนะไม่เคยเจอมันอีกว่ะก็คุณหน้าไม่ใช่พวกสิบหนึ่งมั้งพูดชื่อเขาอีกไหมเออถ้าเกิดหมายว่าตอนเนี้ยมึงช่วยกูคิดงานหน่อยฉันก็จะเลิกไปมาอะไรต้องปางไม่จะลบปมไปไหนปะเหมาะสมแล้วนะคะคิมในบ้านเขาดูหนักซื้อหนักพักเยอะแต่ฉันผมมาเลิกทุกทีนะคะผมมาจากแก๊งผมได้นะครับเมื่อ3ปีก่อนนะครับผมไม่มีเรื่องอะไรน่าสนใจหรอกครับผมยังจำเรื่องรองเท้าสีแดงคุณได้เลยนะครับพี่ใส่ข้างเดียวครับนี่เอาไปลงในทุกคนดูเพียบเลยนะครับตลกดีฮะนั่นไม่ความจริงในวัยของผมผมไม่พูดคำนะครับแต่มันเป็นไวรัลแล้วนะครับคุณเอาไปตัดยำทำคำนี่นะครับเพื่อนผมใช่ไหมครับมาเลยครับต้องใช้คำตอบครับนี่ว่างั้นแล้วยังมาพิเศษเราไปเลยหรอคุณหนุ่มใหญ่เดี๋ยวเขาจะทำพรุ่งนี้ด้วยเองนี่แต่ช้าด้วยอย่าลืมนะโอเคโอเคฉันวันนี้บอกว่ามาอะไรต้องฟังไม่จะลบกลมไปไหนปะหน้านิ่งใจแถมไร้ลมสุดๆอ่ะต่างจากพี่ชายไม่ได้รับเลยว่ะไม่รู้จักพี่ชายเขาอีกใครวะทั้งหมด 1,200 บาทค่ะพอดีเครื่องมือบัตรที่ร้านเสียค่ะจ่ายเป็นเงินสดหรือโอนผ่านโทรศัพท์มือถือได้ไหมคะพอดีผมไม่ได้พกเงินสดครับขอบคุณครับครับแบบผมหมดนะครับพี่จะท่านสองใช่ไหมครับค่ะจะรู้แบบของผมก็ได้ครับค่ะอย่าไปใช้วุ่นวายเลยนะฉันแค่บอกให้ก่อนพี่เขาจะได้รีบปิดร้านเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งนะคือเราก็ได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวเราจะจ่ายดอกคิดดอกเบี้ยนะต่อไปต่อช่วยกันก็ได้ตรงขอบใจมีสักคำโอ้โหไปจ่ายเงินแทนให้เขาป่าจังเลยนะทั้งที่บ้านเขาอ่ะไม่รู้มีเงินทั้งเกี่ยวกี่พันเท่านะเว้ยโอเคเอาให้ก่อนป่ะมีคณะเดียวกันต่างตัวไม่ยากหรอกจ้าจะได้ตลอดเลยมันกลัวรวมถึงมึงด้วยที่ขนาดงานมึงแท้เนี่ยมึงต้องรีบออกจากคณะเลยพวกมึงเนี่ยงั้นไว้หลังถ้ากูเจอแอปเปิ้ลแดงๆช้ำๆนะกูซื้อมาฝากมึงเลยขอโทษว่ะเฮ้ยไม่เป็นไรมันเรื่องจริงว่ะเออแล้วนี่มึงไปซ้อมต่อหรือวะI smell something fishy and something which we will like crying our eyes out. Looking forward to that. เรื่องสองต้องคิดภาพไปคณะเลยเนี่ยไม่ได้ไม่ควรเพื่อนเนี่ยต้องผมจะลืมไปจะรู้ได้ไงครับเรื่องเขาต่างกับผมเองเบอร์เลยมึงเซลลี่นะคุณนั่งเบนซี่ไม่เป็นหรอไปละเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเจอกันเชิญครับคุณหนุ่มใหญ่ฉันบอกนายกี่ร้อยครั้งแล้วไม่อย่าเรียกฉันมาที่บ้านเรียกฉันจะเปลี่ยนชุดก่อนแล้วไปรอที่รถแล้วกันครับเรียนหน้าตาโคตรหน้ามันไส้เลยฉันบอกเธอว่ารักเธอมากเพียงแต่เธอมาIt will be such a big love. Do what they know.Thank you.
คือประเด็นนะขอบใจมากสำหรับวันนี้ไม่ว่ามันจะเกิดจากอะไรหรือว่าใครก็ตามสำหรับแสงสว่างที่ส่องมาขอบคุณนะน้าครับน้าพอจะมีกุญแจห้องดนตรีไหมครับไม่มีเลยครับแม่บ้านตึกปิดไฟกลับไปหมดแล้วก่อนหน้าไม่นานนี้เองมีอะไรจะต่อครับไม่มีอะไรครับพอดีว่าผมลืมของไว้ครับสันเลยสวยสันสวยสันแล้วมันเกิดจริงใช้กีตาร์ตัวนี้หรือเปล่าครับสันเลยสวยสันสวยสันแล้วมันเกิดจริงใช้กีตาร์ตัวนี้หรือเปล่าครับไอ้ลูกรักอยู่นี่นี่เองพอดีมีคนเอามาฝากไว้ให้เผื่อมีคนมารับขอบคุณมากเลยนะครับนะขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับคุณครับคุณครับมีอีกอย่างนึงครับไปซะละสามารถขอพรจากดาวคู่นี้ได ้มันจะมาหลอกมุมหนึ่งไม่มีคอลฟิลก็ไม่เป็นไรแค่มีฉันก็พอare you serious oh I guess you areชวนเพื่อนมานอนที่บ้านดีไม่ค่อยมีเพื่อนอยู่ในโลกใบนี้สังคมไปบ้างก็ดีนะอยู่คนเดียวได้ดนตรีเนี่ยมันพากันไปไหนไม่ได้แต่ธุรกิจของฉันมันพาป่ะที่มันจะพากันไปได้ทุกที่เหมือนที่แกต้องการดนตรีไม่ดีตรงไหนครับพ่อผมอยากจะขอโอกาสเข้าร่วมวงครับอาจารย์ฝีมือกับโอกาสเนี่ยมันต้องมาคู่กันเสมอแล้วโอกาสของแต่ละคนเนี่ยมันก็มาไม่พร้อมกันหรอกนะOkay guys, thanks for watching and see you in the next video and for just, you know, just to know that, yeah, I like this series. Bye bye.